เซโรน่ามีอันซูฟาติที่อายุในเกม18ปีตัน99ตัน100ก็มีฮะส่วนบาเยิร์นก็มีเจ้าหนูจามาโมเซล่าอายุ17ปีตัน99แถมเป็นบอลทองด้วยซ้ำนะฮะแล้วเด็กผีบอกว่าทำไมเจ้าหนูอาหมัดเยาโลอายุ18ปีเหมือนกันเนี่ยจะตัน100มั่งไม่ได้คลิปนี้อาจจะมีสาระครึ่งนึงนะครับแล้วก็ขยี้ครึ่งนึงเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีฟีเจอร์อามัดนะเดี๋ยวต้องมีผมว่าต้องมีนะเรามาเล่นเบสกันก่อนฮะอาจจะกึ่งรีวิวกึ่งรีแอคชั่นนิดนึงนะจริงๆผมจะเอาบอลทองแดง3คนเนี่ยไปแลกอามัดก็ได้นะอามัดเบสเพลเยอร์เป็นบอลทองแดงนะชื่ออามัดแบบนี้เลยฮะเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อจาก DataPad 3.0 นะ DataPad 3.0 จะชื่อเป็น A. ดิยาโลนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นอามัดเฉยๆแล้วนะแต่ว่าผมจะมีสเกาที่เป็นสเกาแมนยูอยู่นะครับนี่เป็นสเกาแมนยู5ดาวแล้วแมนยูผมได้ครบแล้วไงผมก็เลยจะเอาสเกา5ดาวแมนยูนี่แหละมาบวกกับสเกาเท้าซ้าย2ดาวนะครับมาเป็นอามัดนี่อามัดคนเดียวเลยนะต้องให้ได้สเกาเท้าซ้ายของแมนยูนะครับต่ำกว่าบอลเงินนะไม่งั้นมันจะไปติดพวกควนมาต้าอะไรด้วยนะครับนี่จัดไปครับจัดไปความหวังมันก็ต้องมีบ้างฮะแพ็คฟีเจอร์เพลเยอร์ของ UCL ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้วยใหญ่ยังมีมาแล้วเลยแล้วทำไมฟีเจอร์เพลเยอร์ของถ้วยเล็กจะไม่มีบ้างอาจจะมีฟีเจอร์เพลเยอร์แพ็คของยูฟ่าคัพก็มาอาจจะมีก็ได้ไงใครจะไปรู้ถ้ามีอาจจะติดก็ได้เพราะว่าโอ้โหทำประตูได้ด้วยไงทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วเป็นตัวขายของแมนยูด้วยแต่ว่าหน้ายังเป็นการ์ตูนอยู่นะแต่ไม่ต้องห่วงฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอัปแพทนะครับผมว่า DataPad ครั้งหน้านะ 5.0 นะฮะจะต้องอัปหน้าของดิเอโลเจ้าหนูอามัดมาแน่นอนครับอย่างอันซูฟาติก่อนหน้านี้ก็เป็นหน้าการ์ตูนอยู่เลยนะแล้วผมจะลองอัพเวลตันนะลงทุนอัพเวลตันแล้วก็มาเล่นให้ดูเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับโอ้ใช้ไอเทมสเปเชียลเทรนเนอร์นะครับไอเทมฝึกระดับ5ดาว3ชิ้นนะฮะทำตันนะครับนี่ตำแหน่งหลักของเขาคือปีกขวานะครับอันนี้คือค่าพลังเวลตันแล้วนะมาดูนิดนึงฮะมาดูแบบคร่าวๆนะครับอาจจะกึ่งรีวิวนิดนึงนะฮะนี่บอลคอนโทรลดิปปิ้งนะครับ90นะเลี้ยงบอลใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำหรือไทโพซิชันเนี่ย84เท่านั้นนะครับอาจจะต้องแบบเลี้ยงไปสปีดไปนะครับฟินิชชิ่ง75เท่านั้นนะสปีดเนี่ย92ฮะแต่ว่าสปีดต้นนี่96เห็นไหมสปีดต้น96นะครับบอลทองแดงนะเบสเพลเยอร์บอลทองแดงถ้าฟีเจอร์มาผมว่าเป็นบอลทองนะผมว่าเป็นบอลทองแล้วสปีดจะต้องแบบน่าจะ99อ่ะเดาไว้99แต่สปีดต้นเนี่ย99แน่นอนนะฮะจาก96เป็น99แน่นอนนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์81นะครับความแข็งแกร่งโคตรน้อยเลย74นะครับบาลานซ์88นะครับอันนี้เป็นค่าพลังพื้นฐานนะเป็นเบสไว้ก่อนนะครับการใช้เท้าข้างขวานะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะฮะปีกขวาเท้าซ้ายนะครับแล้วมี5สกิลนะมีสกิลคองบอลเนี่ยเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวในการคองบอลครบมา5สกิลเลยฮะ5สกิลคองบอลล้วนๆเลยครับไม่มีสกิลยิงไม่มีสกิลอย่างอื่นเลยครับเพลย์สไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะเป็นปีกธรรมชาตินะครับแล้วทีนี้จะจับลงแทนใครล่ะครับแหมจะต้องแทนเบอร์9แน่นอนแต่ว่าเบอร์9ในเกมเก่งดีนะเบอร์9ในเกมเก่งดีนะผมว่าเอาแทนคาวานี่ดีกว่าคาวานี่มีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาเอาออกไปดีกว่าเอาเบอร์9เล่นเป็นหน้าเป้าไปเลยนะฮะแล้วก็เอาหนูเอาหมัดนะฮะเล่นปีกขวาไปนะครับอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะทีมเพื่อความบันเทิงส่วนหนึ่งนะครับเน่ขอโชว์หน่อยได้ลงสนามแล้วขอโชว์หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเจอคู่แฝดฮะโหพรมลิขิต A. ดิเอาโลคือชื่อเหมือนกันนะ A. ดิเอาโลนะครับแต่ว่าเป็นกองหลังนะเป็นคนละคนนะครับคือใน DataPad ครั้งก่อนน่ะDataPad 3.0 นะครับก่อนที่อามัดจะย้ายมาเล่นให้กับแมนยูอ่ะชื่อในเกมของเขาชื่อ A. ตาโอเล่นะแล้วตอนนี้ DataPad 4.0 นะครับในเกมจะชื่อว่าอามัดเฉยๆนะอามัดเฉยๆแบบนี้เลยนะครับเผื่อใครหาไม่เจอนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูในแอปหรือว่าในเว็บไซต์ Database นะครับผมเขาจะชื่อว่า A.Diallo นะฮะ A.Diallo นะชื่อมันซ้ำๆคล้ายๆกันนะครับทุกคนอ่ะยังไงก็ตามฮะขอโชว์ไปก่อนฮะไหนๆก็ลงได้ลงสนามแล้วครับบอลทองแดงขอโชว์หน่อยนี่คู่แฝดไม่ยอมคู่แฝดไม่ยอมเฮ้ยแล้วเอ็มเป้อะมาลองกันสิมาลองกันแมตช์นี้เจอวัยรุ่นปารีสด้วยครับต้องชงฮะต้องชงให้รุ่นน้องหน่อยอ่ะมากต้องชงให้น้องหน่อยมากชงให้น้องหน่อยน้องขอเด่นหน่อยสินี่น้องขอยิงหน่อยพี่หมากส่งให้น้องหน่อยพี่หมากแหมหน้ายังเป็นการ์ตูนอยู่นะแต่ไม่ต้องห่วงนะผมว่าอัปเดต DataPad ครั้งหน้านะยังไงก็ต้องเพิ่มรูปหน้าให้อามัดอยู่แล้วอะอย่างขนาดนักเตะบอลขาวของแมนยูยังมีรูปหน้าเลยทำไมบอลทองแดงแบบนี้แล้วแบบได้
ลงเล่นบอลยุโรปด้วยนะยังไงก็ต้องมีรูปหน้าให้อยู่แล้วอ่ะต้องรออัปเดตแพทครั้งหน้านะครับนี่แหมล้มตัวเสียหลักไปนิดนึงอ่ะแต่ก็ยังยิงได้นะครับผมจะบอกว่าใน DataPad 3.0 นะก่อนที่อามัดจะย้ายมาเล่นให้กับแมนยูอ่ะความสามารถเขาน้อยกว่าปัจจุบันเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ด้านขวามือนี่คือ A. จุดตาโอเล่นะเป็นอามัดเวอร์ชั่นเก่านะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่นก่อนที่จะย้ายมาเล่นกับแมนยูนะตันแค่82เท่านั้นน่ะพอย้ายมาเล่นให้กับแมนยูเนี่ยตัน88เลยนะ DataPad 4.0 ปัจจุบันนะครับผมแถมเวอร์ชั่นเก่าไม่มีสกิลเลยนะด้านขวามือไม่มีสกิลเลยเห็นมั้ยแต่ว่าด้านซ้ายมือนะที่เราดูค่าพลังไปแล้วมี5สกิลนะเป็นสกิลคลองบอลหมดเลยฮะนี่วัยรุ่นวัยรุ่นเสร็จหนูนะครับวัยรุ่นนี่เทิร์นโชว์เลยครับเทิร์นโชว์เลยวัยรุ่นขอหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่นเหรอนี่เลี้ยงตัดหน้าเลยมาเข้ามาเข้ามาเนมาเหรอยังไงใช่เนมาไม่วะดูไม่ทันนี่อามัดปั้นหน่อยดิติดบล็อกชงให้หน่อยรุ่นพี่ชงให้หน่อยโอ้โหชงแล้วชงอีกชงแล้วชงอีกชงอีกรอบนึงแหมถ้าเป็นกาแฟก็ชงจนหวานกินไม่ได้ชงขนาดนี้เกมรับเราไว้ใจได้นี่กับตันแฮรี่กับวิกเตอร์มาพี่หมากพี่หมากชงให้น้องอีกทีนึงพี่หมากพี่หมากเจอคู่แฝดอีกแล้วเจอชื่อเดียวกันอีกแล้วมาสิครับมาสิเทิร์นใส่เลยครับแหมจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โยกสิครับโยกสิครับผมเรียนมาเยอะผมเรียนมาเยอะนี่โอ้โหรุ่นพี่ด่าเลยฮะแบบนี้เล่นแบบนี้รุ่นพี่ด่านะโชว์เยอะเกินไปนะครับมาอีกมาอีกผมไม่ส่งผมขอโชว์หน่อยนานๆผมได้ลงมาโชว์หน่อยสิความสามารถเฉพาะตัวครับบอลทองแดงมามาติสครับเฮียมาติสเฮียมาติสชงมานี่เปิดคลิปนี้ผมขอเด่นหน่อยนะเพราะว่าเป็นคลิปผมนะผมขอโชว์หน่อยนี่ลาคิติสเหรอลาคิติสเมื่อคืนผมยิงได้นะถ้าไม่โดนตีเสมอนะเพจต่างๆคงลงแต่ข่าวผมอย่างเดียวว่าผมโคตรเด่นนะแม่โดนตีเสมอซะงั้นเก็บกดเหรออามันเก็บกดเหรอมากส่งมาพี่มากส่งมาแล้วกดยิงหน่อยไม่เข้ายังไม่ได้เลยยิงไปได้ลูกเดียวเองเอาใหม่ชงให้หน่อยครับทุกคนต้องชงให้ผมนะโอ้เจอลิเวอร์พูลด้วยดีดูจะโยกให้หัวหมุนเลยเกต้าจะโยกไปโยกมาบูโน่บอกว่าส่งเด้น้องส่งเด้ส่งอย่าเป็นพระเอกอย่าเด่นคนเดียวอย่าล็อกยิงเนี่ยพอผมส่งให้พี่ก็ยิงไม่เข้าอ่ะพี่บูโน่โอ้ดูดิผมอุตส่าห์โยกไปโยกมาในคู่ต่อสู้ก็ตาลายไปแล้วดูโอ้ชงส่งไม่ดูเรื่องเลยมาพี่ส่งคืนผมด้วยเอาไปเลยน้องมานี่หลุดแล้วยังไงครับแอนดูโรบินสันไม่ทันอยู่แล้วครับข้างในเสร็จนี่ก็แบบนี้ไอ้ขาวเว้ยโอ้โหไม่มีบุญครับคลิปนี้ด่าผมนะขอเน้นนิดนึงนะคลิปนี้มาผมจะหลอกให้เขาหัวหมุนแล้วผมก็จะเห็นแล้วผมเห็นพี่บูโน่ขยับแล้วผมจ่ายแบบนี้โอ้โหคิลเลอร์พาสครับสะดุดขาสะดุดส้นเท้าเลยพี่บูโน่โอ้โหพูดถึงเกมรับของทีมเรานั้นนะไว้ใจได้นี่ลูกชอพี่ชอพี่ชอกำลังฟอร์มฮอตทีเดียวพี่ชอจ่ายมาโอเคเสร็จผมแน่นอนโอ้โหโดนสกัดครับไม่ต้องห่วงไปข้างหน้านั่นกัปตันของเราครับกัปตันแฮร์รี่อ้าวแล้วยังไงแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงยังมีพี่เลิฟอ้าวพี่เลิฟโอ้โหแฮร์รี่พี่เลิฟโอ้โหกัปตันกัปตันยังไงกัปตันโอ้โหสปีดกัปตันก็ไม่ค่อยมีซะด้วยสิยังไงเล่าอ๋อผมรู้แล้วกัปตันเขาจะทดสอบน้องดีนไงใช่ไหมอามัดไม่ต้องไปสนใจเกมรับมาดูจังหวะนี้นี่โรนัลโดช็อปผมเรียนมาจากโรนัลโดฮะนี่ซีดานเทิร์นผมเรียนมาจากซีดานครับเป็นไงโคตรเทพไปล่ะแล้วนี่ผมเรียนมาจากลินการ์ดครับโอ้ยยังยิงเพิ่มไม่ได้เลยฮะมาชงมาให้หน่อยชงมาให้หน่อยชงมาให้หน่อยยังไงนี่โยกแล้วยิงปั่นดิครับหมดแรงอยากให้มีฟีเจอร์ออกมาไวๆจังเลยเฮ้ยนั่นใครคุณเฮียโรเมโรเขาไม่ได้อยู่ทีมเราเหรอเขาย้ายจากทีมเราแล้วเหรอแล้วทำไมเขาไม่เล่นประตูแล้วล่ะไอ้เฮียทรยศเลยเฮียโอ้โหเฮียไม่ค่อยได้ลงเฮียไปเล่นฝั่งตรงข้ามเลยเฮียไม่ใช่นะครับคนละคนสำคัญนะนี่มาแล้วมาเองเฮียอย่าขวางผมเฮียตัวปลอมไม่ใช่เฮียตัวจริงแหมเฮียโรเมโรเอาใหม่ฝากไว้หน่อยเฮียมาติสอ้าวพี่บูโน่แทงให้ผมหน่อยลูกนี้ผมไม่พลาดแน่นอนแล้วหยุดไปแบบจังหวะนี้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับ
มากครับมากทำหน้าเซ็งอีกแล้วฮะมากยืนทำหน้าเซ็งมาพี่มากพี่มากส่งให้น้องหน่อยพี่มากพี่มากครั้งนี้ผมจะไม่พลาดเลยฮะผมจะไม่ให้โรเมโรตัวปลอมเนี่ยมาทำลายสมาธิผมได้นี่ตัดเข้ามาโยกเข้ามาแบบนี้นี่นี่ดูความคล่องตัวนี่บอลทองแดงนะครับบอลทองแดงนะครับบอลทองแดงนะครับปั่นดิครับโอ้ยเรียบร้อย okay. เป็นประตูในที่สุดก็ยิงประตูได้เพิ่มแล้วแม่เอามาดีเยาโลครับก็หวังว่านะครับในอนาคตอันไม่ช้านี้นะฮะอยากจะให้มีฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาเร็วๆเหลือเกินนะครับผมแล้วแน่นอนฮะนักเตะอายุน้อยแบบนี้นะฮะเราก็หวังว่าอยากจะให้เขาพลังเยอะๆนะฮะทะลุร้อยเลยยิ่งดีนะครับแต่คงยากแหละถ้าเกิดมีจริงๆผมว่าเต็มที่ก็95 96นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ